คนเราต้องคิดถึงอนาคตว่าเราจะถึงเวลาตายต้องถึงเราเตรียมตัวอะไรไว้บ้างอ่ะผมจะเผาพร้อมกับภรรยาผมแล้วทุกวันเสาร์ที่ภรรยาผมเสียผมไปเยี่ยมเขาที่หลวงที่วัดวัดสะทองไปเยี่ยมยังไงศพวางไว้อย่างนี้หีบศพนอนนี่แล้วผมนั่งนี่แล้วก็นั่งคุยเขาแล้วนี่หนังสือหาในการแจกงานศพผมและภรรยาผมผมเขียนเสร็จหมดแล้วรวมทั้งคำสั่งผมเป็นไมโครโฟนผมอัดเสียงไว้อย่าไปใส่เสื้อขาวเต็มยศผมไม่เอาผมไม่ต้องการเป็นเหมือนคนเพลนคนธรรมดาตายผมไม่ไปเที่ยวไหนขณะนี้ผมอยู่คนเดียวภรรยาผมก็เสียแล้วเสียไป5ปีแล้วจนบัดนี้ผมยังคิดถึงภรรยาผมอยู่แต่ผมไม่เผาผมจะเผาพร้อมกับภรรยาผมแล้วทุกวันเสาร์ที่ภรรยาผมเสียผมไปเยี่ยมเขาที่หลวงที่วัดวัดธาตุทองทุกวันเสาร์ผมอยู่กรุงเทพผมต้องไปเยี่ยมเขาไปเยี่ยมยังไงศพวางไว้อยู่เนี่ยหีบศพนอนเนี่ยแต่ผมนั่งนี่แล้วก็นั่งคุยเขาคิดถึงความหลังเรารู้จักกันมา3ปีแต่งงานอยู่กันด้วยกันมา69ปีเบ็ดเสร็จรู้จักกันมา72ปีคุณต้องคิดถึงที่คนที่อยู่ด้วยกันมารักกันมา72ปีเนี่ยมันลึกซึ้งขนาดไหนโดยเฉพาะเวลาเขาป่วยเนี่ยผมไปหาเขาในห้องเนี่ยเขาจะขอมือเนี่ยมาขอจับมือพ่อหน่อยเถอะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ผมปลื้มใจว่าผมมีภรรยาคนเดียวมีลูกที่ดีพิจิตรอนัชชัยและหลานก็ดีอันนี้มันทำให้ผมมีอายุอยู่ถึงแม้อยู่คนเดียวก็มีความสุขและไม่วายอดไม่วายที่จะอดคิดถึงภรรยาแล้วนี่หนังสือหาในการแจกงานศพผมและภรรยาผมเขียนเสร็จหมดแล้วเป็นปึกเสร็จหมดเลยรวมทั้งคำสั่งผมเป็นไมโครโฟนผมอัดเสียงไว้ผมจะพูดมาก่อนที่เสด็จจะสมมติว่าจะมีพระองค์ใดเสด็จมาในงานพระราชทานทำพระศพสมมติผมจะให้เขาเปิดเสียงผมกำคิดอัดเสียงอยู่คำสั่งผมมีอะไรรู้ไหมขอลาเพื่อนฝูงมาอยู่เต็มวัดเลยใช่ไหมจะขึ้นเป๋าผมจะเปิดเพลงนี้ให้เขาเปิดเพลงไม่เพลงเปิดเพลงก่อนเพลงความฝันสูงสุดที่ผมรักมากเพลงนี้และผมก็จะพูดออกมาว่าผมจะไปแล้วผมขอลาเพื่อนแล้วเลยคงไม่ได้พบกันอีกแล้วแต่ผมยังรักเพื่อนผมตลอดไปผมขอเพื่อนอย่างเดียวขอสุดท้ายเวลาขึ้นเมนอย่าไปมุงกันเต็มเลยน่าเกลียดขอได้โปรดเรียงลำดับเหมือนอย่างเจ้าคุณวัดชนประธานสั่งไว้ตลอดเวลาไม่งั้นคุณจะเห็นบางคนบางวัดเนี่ยโอ้โหคนเต็มแย่งกันขึ้นแย่งกันขึ้นแย่งไปแล้ววางดอกไม้ผมบอกขอร้องอย่างเดียวก่อนที่คุณจะมาเผาผมไม่หนีไปไหนแล้วผมตายนอนอยู่สองคนผมไม่หนีไปไหนแล้วแต่เสียงผมมีขออย่างเดียวอย่าแย่งชิงกันให้มันมีระเบียบเรียบร้อยมันจะน่าชื่นชมมากกว่าผมขออย่างเดียวหวังว่าเพื่อนฝูงคงให้ผมจะเกรียมขนาดนั้นเลยหีบเหิบผมเกรียมหมดก่อนตบแต่งศพทำยังไงผมเกลียดไปหมดสั่งเลขาไว้แล้วว่าผมตายผมขอใส่นุ่งกางเกงแพรเสื้อผ้าป่านเหมือนอย่างผมนอนกลางคืนที่บ้านนี่อย่าไปใส่เสื้อขาวเต็มยศผมไม่เอาผมต้องการเป็นเหมือนคนเพลนคนธรรมดาตายก็ไม่มีชุดก็มีเสื้อผ้าเขาคนชาวนาก็มีเลยหม้อห้อมผมต้องการอย่างนั้น
นอนสบายเสื้อผ้าป่านกางเกงแพรแล้วนอนแต่หีบขอให้ดีหน่อยนะไม่มีหมอนให้มีหมอนด้วยผมบอกนี่ผมเล่าให้ฟังนี่เป็นเล่าเรื่องส่วนตัวแต่เป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมคิดว่าคนเราต้องคิดถึงอนาคตว่าเราจะถึงเวลาตายต้องถึงเราเตรียมตัวอะไรไว้บ้างอะถ้าเราเตรียมตัวทุกอย่างไว้แล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยฉันใดฉะนั้นการเมืองก็เหมือนกันการมียุทธศาสตร์ถูกต้องดีแต่การวางยุทธศาสตร์20ปีนี่มันทำไม่ได้เราทำไม่ได้นี่เล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังด้วย